ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebookจริงเหรอไม่ใช่ยายพูดเจ้าข่าเถอะจริงเหรอใช่เขาทำตามที่ท่านแนะนำนั่นแหละอย่าพูดอย่างนี้เถอะนะอุ้ยข้ากำลังโมโหก็พูดไปอย่างนั้นเองนั่นแหละนี่ข้าเสียดายแทนเจ้าจริงๆนะเห็นเขาโหดร้ายกับเจ้าถือว่าเขาสมควรตายไงนี่เจ้าอย่านึกว่าข้าเขาจะมาโทษใครได้สิข้าคนตาต้องชดใช้นะป้าหวังขอร้องเลยอย่าพูดอีกจะได้ไหมเฮ้ยนี่อย่าร้องไห้เลยนะร้องไห้ก็ไม่แก้ปัญหาหรอกบางทีอาจจะมีทางแก้ไขป้าหวังตอนนี้มีแต่ท่านที่ช่วยก็ได้อะท่านต้องช่วยก็นะนี่เจ้ารู้ขึ้นก่อนเถอะนะเราหัวอกเดียวกันนี่นะข้าต้องช่วยเจ้าแน่นี่เราต้องไปดูเขาด้วยกันนะไม่นะไปเถอะนะอย่านะไปเถอะนะเขาทำอะไรไม่ได้แล้วนะไปสิแต่เธอซีเหมือนป้าหวังให้เขาฟังหมดแล้วเหรอแต่เธอซีเหมือนมีแต่ท่านเท่านั้นที่ช่วยได้ค่ะแต่ว่าข้าคนตายนะโทษประหารจะนะจะให้ข้าช่วยเจ้าได้ยังไงแต่เธอซีเหมือนที่เหลียนถูกอู่ต้าข่มเหงรังแกนะเขาเหลืออดเขาได้เลือกทางเดินนี้ช่วยเขาหน่อยเถอะค่ะข้าระดีต่อเจ้าเจ้าก็น่าจะรู้สิจะให้ข้าเห็นเจ้าตายได้ยังไงแต่ว่าข้านะข้ายังมีเรื่องกังวลเหมือนกันเรื่องนี้ข้าเองก็จนใจจริงๆเลยนะจะไปมอบตัวซะดีกว่านะบางทีในอำเภออาจจะเห็นใจเจ้าลดหย่อนพอโทษในเจ้าก็ได้เขาไม่ยอมมันนะเขาไม่มอบตัวเขาไม่ต้องการติดคุกนี่เอาเธอเอาเธอหน้าสงบอารมณ์ก่อนนะนะสงบอารมณ์ก่อนใต้เท้าสี่หมื่นคะถ้าไปพูดกว้างขวางน่าจะมีทางวิ่งเต้นได้นะหรือท่านจะปล่อยให้คนที่ท่านรักและห่วงใยต้องทนทุกข์ทรมานเหรอคะแม้ว่าในอำเภอนี้อาจจะมีเส้นสายอยู่บ้างแต่ว่ามีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดสิ
เพราะข้าเองน่ะอยากจะเป็นขุนนางจึงมีคนเกลียดข้าต่างก็คิดที่จะกำจัดข้าให้ข้าเป็นอะไรไปนะไม่ว่าหรอกแต่ต้องทำให้เมียสี่คนบริวารของข้าต้องเดือดร้อนไปด้วยน่ะจะให้ข้าทำยังไงล่ะน้ำใจกับความรักจะให้ข้าทำยังไงแต่เท่าสี่เหมินท่านมีน้ำใจต่ออิสตรีนี่นะท่านพอใจจินเหลียนไม่จะเห็นจีนเลียนของท่านเป็นผีหัวขาดได้คะก็ขอกราบอ้อนวอนขอร้องท่านละกันช่วยกันด้วยเถอะอย่าท่านทำอย่างนี้มันคุ้มหรือยังไงกันนะแต่ถามว่าตอนนี้ข้ามายื่นมือมาช่วยวันหน้าข้าจะต้องเสียใจอย่างแน่นอนเอาละถ้าอย่างนั้นมีทางเดียวเท่านั้นเองเอาละจินเลียนข้าซีเหมินชิงยอมทุกอย่างแม้แต่มอบชีวิตให้เจ้าหวังว่าสวรรค์คงจะเห็นใจในความรักของข้าที่มีต่อนางด้วยนะแต่เถาสีเหมินจะช่วยก็จริงเหรอคะนี่แต่เถาสีเหมินคำไหนคำนั้นนะท่านพูดแล้วจะต้องรักษาคำพูดนะจินเหลียนเจ้ารอดตายแล้วท่านเป้าหวังแต่เถาสีเหมินท่านดีต่อข้าไม่รู้จะทดแทนยังไงนี่ไม่ใช่เวลาจะพูดเรื่องนี้นะจะมานั่งในกองกันแล้วกันนะก่อนที่ฟ้าจะสางข้าจะต้องจัดการให้เจ้าอีกมากเลยเดี๋ยวก่อนอูต้าตายด้วยยาพิษข่าวนี้แพร่พลายไปก็แย่ละสิเอางี้นะหัวหน้าสับปะเหร่อคนใหม่เหอเหล่าจิวน่ะหมอนี่ฉลาดมากแล้วตบตาเขาได้ยากด้วยเหอเหล่าจิวน่ะเคยไปนี่บุญคุณข้าครั้งหนึ่งเรื่องนี้ข้าจัดการเองก็แล้วกันไปสิไปเร็วยืนอยู่ได้เอาเผาก่อนเร็วมาแล้วโอ้ยดึกดึกป่านี่ขายมาเรียกข้าจริงๆนะแต่เท่าสีเหมือนเชิญข้านายเชิญนะนั่งนึกว่าใครโอ้แต่ท้าวสีเหมือนมีอะไรให้เด็กมาตามไปพบขอได้ไม่ต้องลำบากมาเองถึงขนาดนี้หรอกครับแล้วเราจิ้วเจ้านางกอนซี่ข้าน้อยไม่กล้าตีเสมอท่านหรอกครับทำไมต้องเกรงใจกันด้วยล่ะที่นี่เป็นบ้านของเจ้านี่นะตั้งเถอะเราไม่ต้องคุยกันอีกนานเลยครับข้าเอาน้ำชาให้ท่านก่อนแล้วจิ้วนั่งลงสิครับผู้หญิงของเจ้าน่ะเขาสบายดีเหรอภรรยาข้าเสียไปครึ่งปีกว่าแล้วข้าจำได้ว่าขอยืมเงินของท่านมาฝังเมียของข้าแต่ท้าวท่านลืมเรื่องนี้ไปแล้วเหรอครับ ไอ้ขอยืมเงินคนเขาไม่ใช้นะข้าเห็นมามากคนให้ยืมแล้วไม่ทวงน่ะมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะนี่ข้าฝากความคิดถึงเมียของเจ้าน่ะเจ้ายังไม่ได้ตอบข้าเลยนี่ข้าก็ไม่รู้คงสบายดีมั้งก็คงสบายดีแหละแล้วเจ้าคิดถึงเขาหรือเปล่าเจ้าอยากจะไปเยี่ยมเขาไหมอุ๊ยตอนทันๆครับอนุโลมด้วยนะครับให้เวลาข้าอีก2วันข้าจะไปหาเงินมาใช้นี่ให้เถอะครับเด็กหลงกรุณาเถอะครับทำไมต้องกลัวอย่างนี้ล่ะฮะข้ามาได้มาทวงหนี้เจ้านี่นะความจริงข้าเอาเงินมาให้เจ้าซื้อกระดาษเงินกระดาษทองเผาไปให้เมียของเจ้าอย่างไรล่ะข้าน้อยมาทำความดีความชอบข้าไม่กล้ารับรางวัลของท่านหรอกครับแต่ถ้ามีอะไรสั่งมาเถอะข้าน้อยจะทำให้ทุกอย่างเลยรับเงินเดี๋ยวไว้เป็นที่ว่าเจ้าน่ะคงจะรักเมียของเจ้ามากสินะเจ้าคงจะไม่ปล่อยเขาอยู่ข้างล่างอดอยากยากแค้นละมั้งใช่หรือเปล่าล่ะพระคุณเขาแต่เท้าข้าน้อยจะไม่ลืมหรอกเราหากเมียของข้ารู้เรื่องนี้เขาต้องดีใจแน่ๆครับอิงเอ๋แม่พ่อจะไม่หายใจแล้วไม่รู้เป็นไรไปอ่ะสิฮะท่านพ่อ
อยู่ลับไม่น่าตายหนาอยู่ลับหลายตาสั้นสั้นเออจิเลียนเอ้ยอย่าไปคิดอะไรมากเลยนะเขาก็สบายไปแล้วอ๋อจริงๆที่ตัวยาเศร้าโอ้ยอยู่ทำไมนะโอ้โหตาถึงตายเมาแล้วเนี่ยเมาระเช้าสิไม่รู้เหมือนกันเมื่อคืนเนี่ยก็นอนหลับสนิทพอลุกขึ้นปลุกเขาเขาก็ก็ไม่ตื่นซะแล้วอ่ะเป็นอะไรยังไงไม่ได้ยังไงตายเชื่อเออว่าไงสาเหตุที่ตายคืออวัยวะภายในของเขาบอบช้ำอ่ะเออสีหน้าเขาเขียวคล้ำริมฝีปากมีเลือดไหลตัวแข็งถือหลดแล้วมันเหมือนโดนอย่างหมดปากนะเอ้ยอากาศมันร้อนสอบตายมาทั้งคืนมันก็เป็นแบบนี้แหละนี่ผู้ทรงแดดนะดูดิพวกเขาจะตกใจหมดขอโทษทีนะข้ายังขาดประสบการณ์อยู่นี่สมเรือถามไปเรื่อยอย่าผู้ทรงแดดแบบนี้นะฝึกงานขอโทษนะขอโทษอาซอเนื่องจากอากาศมันร้อนไม่ควรจะเก็บเอาไว้ในบ้านนานนะควรจะรีบๆเผาซะเลยนะเราเคลื่อนย้ายศพซะเลยนะจากการให้เรียบร้อยนะอากาศมันร้อนมากดีๆใช่ๆเดี๋ยวเป็นเหมือนนี้มันต้องถูกหูอีกข้ามใจซะบ้างข้าส่งคนไปตามพี่สงกลับมาแล้วหลีจงจะไม่ต้องมาเสียแซกหรอกจะเป็นคนฆ่าน้าอูต้าจะต้องรับผิดชอบจะอย่าใส่ความข้านะข้าเห็นกับตาจะถูกจับได้ก็เลยซ่อนอย่าเขาบอบช้ำจะไม่เสียนะพวกเจ้าอย่าทะเลาะกันได้ไหมให้พวกเขาตายสบายสักวันหนึ่งเถอะนะอย่าไปรบกวนเขาเลยเขาแล้วอย่างนี้ฟาดินต้องลงโทษสักวันนะซึ่งเขาทำผิดฟาดินลงโทษแน่นะจะไม่ต้องกลัวนะทำไมน้าอูต้าตายเปล่าหรอกข้าจะดูแลเจ้ากับไม่เลี้ยงเจ้าเองนะอิงเอ๋อนะจี้อิงเอ๋อจะเป็นอะไรกับเขาเหรอยังไงซะเขาก็ยังมีอาเป็นนายกองอยู่ทำไมต้องให้เจ้าดูแลเขาดูแลตัวเองได้นะอิซุ่งThank you.
จะไปดีมะไม่ต้องเจ้าเหนื่อยมากแล้วบอกเขาเท่านั้นพออยู่ที่สุสานลองไปถามเขาดูจินเหลียนอย่าทำพิรุธเชียวนะไม่งั้นเป็นเรื่องแน่ๆเลยเขาเปล่านี่ยังจะเปล่าอีกจะมองตามเขาตะลึงเลยทีเดียวนะหากให้เขารู้เรื่องใหญ่แด่เชียวเจ้ารักเขาก็ไม่เป็นผลหรอกเขารู้แล้วกลับมากันดีล่ะถ้าตอนล้างคันนะเรามีคนล้างคันให้เข้าแล้วต้องจับหลีจงให้ได้นะหลีจงเป็นคนฆ่าน้าอุต้าตายฟังเขาพูดก่อนนะตอนพี่ชายข้าฝังน่ะจะอยู่ด้วยใช่ไหมใช่เขาอยู่ด้วยต้นไม้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าเอ๊ะไม่เป็นอย่างนี้อ่ะตอนที่มาฝังอ่ะต้นไม้ที่นี่เขียวมันทางโน้นเลยนี่นาแล้วนี่ไม่กี่วันเท่านั้นเองอ่ะทำไมรีบตายกันหมดแบบนี้ก็ไม่รู้สิทั้งสองอาซอเราจะไปหาเจ้าพอดีเลยมาทานข้าวด้วยกันเถอะทานข้าวเถอะอียายชอบทานเห็ดหอมมากอิงเออขอร้องให้ทำกับข้าวพวกนี้น้องสงเป็นไรหรือเปล่าอ่ะข้ากินไม่ลงอาซอคืนที่พี่ใหญ่ตายน่ะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมะคนเขาตายไปแล้วจะถามถึงเขาทำไมอีกล่ะการตายของพี่ใหญ่มันน่าสงสัยทำไมจะพูดอย่างเงี้ยเหตุการณ์คืนนั้นเป็นยังไงบ้างคืนนั้นพ่อด่าข้าไล่ข้าออกจากห้องแล้วก็จับข้าขังไว้ในห้องข้าไม่ได้ออกจากห้องทั้งคืนเลยตอนที่ข้านอนอยู่ในห้องนะข้าได้ยินเสียงพ่อทำชามแตกบนพื้นข้าตะโกนถามไม่มีใครตอบไม่รู้ว่าตอนนั้นพ่อตายไปหรือยังตอนนั้นเวลาเท่าไหร่ราวๆสี่ทุ่มอโศกทำไมตอนนั้นเจ้าไปขารับอิงเออตอนนั้นข้าต้มยาเสร็จเอาไปให้เขาดื่มนะแต่เห็นเขานอนก็ไม่อยากปลุกเขาว่ะสิแล้วจากนั้นก็เอาเสื้อไปให้ประหวังเขาเขาเป็นช่วงนั้นมั้งเขาถึงไม่ได้ยินเสียงเลยอ่ะแล้วตอนเจ้ากลับมาเจ้าเห็นชามแตกหรือเปล่าล่ะเปล่านี่มีแต่ถ้วยเปล่าวางไว้เจ้าหูฝาดไปหรือเปล่าเฮ้ออ๋อจากนั้นเจ้าไปดูพี่ใหญ่หรือเปล่าดูตอนนั้นน่ะเข้าไปดูเขาแต่เห็นเขานอนหันหน้าเข้าข้างฝาน่ะเขาก็นึกว่าเขากินยาแล้วก็จะนอนหลับเขาก็เลยไม่กล้าปลุกเขาไม่ได้เกลือว่าตอนเช้าเขาจะไม่ตื่นอีกเลยอย่างน่าอนาถข้าตายตาไม่หลับพี่ใหญ่พี่ใหญ่อรองคะอรองพี่ใหญ่ก็
จะรบกวนความสงบพี่ชั่วคราวพระคุณหลวงพี่พี่โปรดอภัยให้ข้าด้วยตั้งสงทำไมต้องขุดหลุมของอุตตาเขาล่ะจริงด้วยท่านอาวิญญาณพ่อจะไม่สงบนะก็สงสัยพี่อยากจะโดนวายาพิษแล้วเราจือบอกว่าอุตตาหลังตายเพราะเลือดตกในเนี่ยจะดูสิพอพี่ข้าถูกฝังในนี่รอบบริเวณหลุมศพต้นไม้เหี่ยวเฉาตายหมดเลยแสดงบริเวณนี้มีสารพิษอยู่และในคืนนั้นอิงเอ๋อได้ยินเสียงชามแตกข้าสงสัยจะมีคนรอบของมาวายาพิษพี่ชายข้าเพื่อพิสูจน์ว่าข้าคิดถูกหรือไม่ข้าต้องรบกวนพี่ใหญ่ดูสักครั้งหนึ่งรู้ไหมความคิดของเจ้าน่ะเป็นการคิดข้างเดียวเท่านั้นเองแล้วการที่ขุดหลุมของอูต้าน่ะจะทำให้วิญญาณของเขาไม่สงบสุขนะหากพี่ชายข้าโดนคนวายาพิษตายเราไม่พิสูจน์เขายิ่งตายตามไม่หลับใหญ่เลยนะซ้อรู้การขุดหลุมศพของเขานั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องหากความคิดของข้าผิดไปข้ายอมถูกตราหน้าว่าเป็นคนบาปของสกุลข้าจะบวชไม่มีวันสึกอย่างเด็ดขาดคือไถ่บาปของข้าน้องสงมันคุ้มซะที่ไหนล่ะในไหนเขาก็ตายไปแล้วแต่เขาก็มีความปรารถนาจะเห็นเจ้ามีเรือนมีครอบครัวในวันหน้าทางที่ดีก็แค่ไว้ทุกข์ให้เขากรวดน้ำทำบุญไปให้เขาก็พอแล้วอย่ามากเรื่องเลยจะดีกว่าไม่ล้างแค้นให้พ่อไม่ชี้ลูกหาพ่อข้าถูกคนวางยาพิษข้าต้องล้างแค้นให้พ่อข้าอิงเอ๋ออย่าพูดอย่างนั้นเชียวนะอิงเอ๋อพูดถูกแล้วเราไม่ควรให้พี่ใหญ่ตายเปล่านะไม่อย่างนั้นช่วงชีวิตเราจะอยู่ไม่เป็นสุขอสอส่งเสริมข้าด้วยแม่คะอาก็มีความจริงใจกับพ่อมากที่อาทำอย่างนี้ต้องมีเหตุผลแน่แน่ข้าจะสนับสนุนท่านอาเองไม่เจอสองคนพูดเช่นนี้เขาก็ไม่มีอะไรพูดขอบคุณอาซ就这么回事จังหวะเขาตายเพราะเลือดตกในทำไมกระดูกเขาเป็นสีดำข้าเป็นหัวหน้าสัปเหร่อเห็นศพมากกว่าเห็นคนเจ้ากล่าวหาข้าดูผิดอย่างนั้นเหรอกระดูกสีทำแสดงว่าโดนยาพิษเจ้ายังปฏิเสธอีกเหรอหากโดนยาพิษเลือดจะไหลเจ็ดทวารวันนั้นศพของอูต้าไม่มีรอยคราบเลือดมีคนเห็นกันมาเนี่ยอาซ่อเจ้ากับหลานเจ้าก็อยู่ด้วยอากาศมันร้อนที่ฟ้าเปียกชื้นอย่าว่าแต่กระดูกเลยต่อให้เนื้อหมูเนื้อวัวมันก็ต้องขึ้นลากันหมดนะวันที่ชันสูตรศพข้าก็บอกแล้วว่าการตายของอูต้าช้ำในเลือดข้างในตายแต่พอเผาแล้วเอากระดูกไปฝังจนเรียบร้อยทุกอย่างไม่เกี่ยวข้องกับข้าอีกอ่ะที่ป่าช้ามีต้นไม้ขึ้นเขียวแต่พอเขาฝังกระดูกพี่ชายข้าต้นไม้แถวนั้นกลับเฉาตายหมดอ้าวก็เรื่องนี้ก็ต้องไปถามคนสวนที่นั่นดูดิเอาละเอาละพอแล้วหยุดดื่มสักทีเถอะเดี๋ยวเมากลับไปพูดเหลวไหลเลยแย่ป้าหวังก็ดื่มแต่ก็กลัวไม่เอามาให้ดื่มแล้วน้องสงก็บอกจะล้างแค่ให้พี่ชายเขาอะก็พูดไปยังค่ำจะก็กลัวจะแย่แล้วเช้าก็พูดเย็นก็พูดแต่นายไปศพก็เอ่ยสู่สารก็เอ่ยก็เอ่ยจะก็กลัวไปบวชจะทำยังไงล่ะโถ่ก็พอเจ้านั่นแหละไม่รัดกุมซะเลยทำไมปล่อยเขาขุดศพจะทำให้ข้ากับท่านสิเหมือนเดือดร้อนแล้วนะเอ้ยช่างเถอะนะช่างเถอะช่างเถอะถึงฟ้าถล่มข้าสิเหมือนชิงกับยันเอาไว้ได้
รู้ว่าจะไม่ไว้ใจข้าแล้วเหรอไม่ใช่ไม่ไว้ใจท่านแต่รู้ไหมผู้สงฆ์เขารู้แล้วอ่ะอุตตาหลังนั้นตายเพราะอะไรเขารู้ว่าตายเพราะยาพิษน่ะเหลือแต่กระดูกเท่านั้นนะไอ้หมอนั้นมันจะมีหลักฐานอะไรเรื่องของเจ้ามันก็เหมือนเรื่องของข้าเจ้าวางใจเถอะนะทุกอย่างเราต้องแก้ไขได้อย่าให้เขาจับพิรุธเราได้ก็แล้วกันเอาเฟยวันฝังพี่ชายข้าน่ะเจ้าอยู่ด้วยเหรอใช่มีอะไรเหรอจะสังเกตไหมการตายของพี่ข้ามีอะไรผิดปกติมั้ยถ้าว่าการตายของเขามีเงื่อนงำถ้าสงสัยเขาก็ต้องพูดเลยนะคือว่าการตายของนาอุต้าน่ะมีเบื้องหลังอ่ะทำไมเจ้าคิดอย่างนี้ก็สับปะเลอเขาบอกว่าศพของนาอุต้าน่ะเขียวคร้ำเป็นฝีปากข้อเลือดเป็นรอยกัดด้วยฟันของคนน่ะเราจิ้วนะสิตะคอกใส่เขาเลยหุบปากแล้วก็อ๋อหรือว่าที่สับปะเลอคนนั้นพูดเป็นความจริงนาอุต้าถูกวางยาพิษตายเขารู้แล้วเฮ้อเราจิ๋วต้องโกหกแน่เลยเขาต้องรับสินบนฆาตกรต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แน่ๆแล้วใครที่จะฆ่าพี่ชายข้าไม่ต้องถามเลยก็หลีจงละสิน้าอุต้าไม่ยอมยกอิงเอ๋อให้เขาทุกคนเคยพากันนี้อีกวันที่นี้ข้าเห็นหลีจงผลักน้าอุต้าตกบันไดด้วยซ้ำไปฆาตกรคนนี้ต้องเป็นหลีจงแน่ๆเลยไม่ต้องถามต้องเป็นเขาแน่ๆเลยแค่นี้ก็จะไม่มาหาข้าซะอีกทำไมเพราะการตายของนายอูต้าพี่ข้ามีส่วนด้วยถึงพี่จะไม่มาข้าก็พอเข้าใจพี่ชายเจ้าเหรอเขาไม่ได้ตั้งใจนะตอนนั้นเหตุการณ์ชุลมุนพี่ชายเขาบอกว่านายอูต้าในเหยียบบันไดพลาดเขาไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องขึ้นเลยพี่ชายเข้าไปในตายเพราะช้ำในแล้วก็ถูกยาพิษตายยาพิษใครได้ใจดำวางยาพิษเขาได้ข้ามีผู้ต้องสงสัยอยู่คนเขาเป็นใครคะหลักฐานยังไม่เพียงพอข้ายังไม่อยากเอ่ยไม่ใช่พี่ชายของข้าแน่เขาก็รู้ว่าอิงเอ๋อรักพ่อเขาเขาจะฆ่าได้ยังไงอ่ะเขาไม่ใช่คนอย่างนี้นะหรือว่าพี่สงสัยจินเหลียนเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยอ่ะเป็ดไก่เขายังไม่กล้าฆ่าจะฆ่าคนได้ยังไงกันอ๋อเธอพี่เอ๋ออย่าดังโซเดเลยนะสรุปว่าเรื่องนี้เราสืบหาความจริงให้ได้หรือล้างแค้นให้พี่ชายข้าเขาพอเข้าใจจิตใจของพี่แต่เราต้องอาศัยพยานหลักฐานนะเขาหวังว่าพี่จะได้หลักฐานแล้วจึงจับอย่าไปจับผู้บริสุทธิ์เขาล่ะไม่ว่าใครจะฆ่าพี่ก็ตามข้าจะต้องล้างแค้นให้ได้ต้องล่าฆาตกรออกมาให้ได้าเสียจะรักแค่ให้พี่ชายข้าข้าไม่เกี่ยวนะข้าไม่ได้ฆ่าพี่เจ้าอันนี้อย่านะลงมาลงมาลงมาสิไม่ลงมาดื่มซะไม่ดื่มสิไม่ดื่มเข้าไปไม่ดื่มดื่มน้องแพทย์สยามอย่านะน้องแพทย์สยามดื่มดื่มน้องแพทย์สยามดื่มดื่มเถอะดื่มเข้ามาดื่มนี่ให้ดีๆนะรู้ไหมจินเหลียนจินเหลียนเป็นอะไรอ่ะไม่สบายเหรอเปล่าเขาไปตลาดตลาดเหรอมันอยู่ด้านโน้นจะหากแล้วเออจริงสินะนี่ท่าทางจะไม่สบายแน่เลยเข้าไปนั่งพักข้างในก่อนเธอไปนะไป
ข้ามานั่งก่อนนะเข้ามาเข้ามามีอะไรเหรอดูท่าทางเขาสิคะผอมสิแล้วก็ใจลอยด้วยอ่ะเขาเกรงว่าเรื่องมันจะแดงขึ้นสิคุณสองเขารู้อะไรมาบ้างเหรอเขาไม่รู้ตอนนี้เขาฝันร้ายทุกคืนฝันเห็นบุญส่งเอายาให้ข้ากินฝันเขาล่างแค่ได้พี่ชายเขาพอข้าหลับตาลงก็เห็นภาพนี้ก็ไม่กล้าไม่ได้จะหลับตาเฮ้ยเจ้าดูสิเจ้าพร้อมสู้ไปมากเลยนะนี่ทำแบบนี้ไม่ไหวแล้วหรอกเขาทรมานเหลือเกินอ่ะบางครั้งก็อยากสารภาพอยากให้เขาเอาดาบของเขาและฆ่าข้าให้ข้าตายไปสักก็สิ้นเรื่องเลยอ่ะอย่าทำอย่างนั้นเจ้านะเขาไม่มีวันรู้ว่าเจ้าฆ่าหรอกนะเขาไม่มีวันสืบทราบได้อย่างแน่นอนเขาเป็นคนดื้อรั้นปีนี้ไม่ได้ปีหน้าปีโน้น10 ปีก็สืบน่ะเขาไม่อาจทนต่อไปได้อีกแล้วอ่ะเขาตายซะดีกว่าหากว่าซีเหมินชิงอยู่พันจินเหลียงก็ต้องอยู่เขาไม่ยอมให้เจ้าตายหรอกอุ้ยเขาจะไปซื้อของที่ตลาดนี่จินเหลียงจิเหลียนขอโทษนะท่านสีเหมินเขาทำให้จิเหลียนไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าหรอกนะข้าใจร้อนไปเองเท่านั้นเองถ้าไม่น่าตกใจล่ะเห็นได้ชัดเลยว่าท่านจริงใจกับนางจิเหลียนจะต้องมองเห็นข้อนี้แน่นอนข้าโดดเข้าร่วมด้วยไม่มีงานไหนที่ข้าทำไม่สำเร็จหรอกนะขอให้ท่านอดใจรอคอยหน่อยนะไม่นานหรอกยังสาวยังสวยสดอยู่ยังมีอนาคตทำไมถึงด่วนตายล่ะก็ไม่มีทางเดินอีกแล้วมีสินี่ท่านซีเหมือนก็คือทางออกของเจ้าไงนี่แล้วก็เป็นทางออกที่ดีซะด้วยสินะเขารู้ว่าหากเขาสารภาพกับเขาก็อาจจะอภัยให้เขาก็ได้เฮ้ยเจ้าก็รู้นิสัยบุญสงดีกว่าข้านะเจ้าไปเขายอมไหมล่ะจะตอบตัวเองสิเขายอมไหมสมมติว่าเขายอมนะนี่แต่ตัวเจ้าน่ะเขารู้ว่าเจ้าฆ่าพี่เขาน่ะจะมีความสุขไหมแต่เท่าซีเหมินไอ้เธอมาพูดกับข้าใช่ไหมนี่อย่าไปเข้าใจเขาผิดเชียวนะเขาเป็นสุภาพบุรุษคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนมีเมตตาเขาช่วยเจ้ามากมายน่ะเขาเคยหวังอะไรตอบแทนบ้างไหมแล้วเขาเคยขอให้เจ้านะให้อะไรกับเขาบ้างหรือเปล่าล่ะฮะแต่ว่าข้าน่ะเห็นเขาจริงใจกับเจ้ามากฮะจริงไหมเจ้าคนใดมองไม่รู้แต่ว่าข้าคนนอกน่ะมองเห็นนะเขาห่วงใยเจ้าอยากให้เจ้าได้ดีได้ดีในวันหน้าไงเล่ารู้ไหมเฮ้ยพูดจริงๆนะจิเหลียนคนเราน่ะมีทางให้เดินทำไมต้องไปเดินทางตันเล่าท่านซีเหมือนมีอะไรที่ไม่ดีอย่างนั้นเหรอนี่เขามีชื่อเสียงมีอิทธิพลนี่หากเจ้าได้อยู่กับเขานะอยากได้เดือนก็ได้ได้ดาวก็ได้อะนะนี่พูดกับพูดนะไม่ต้องอยู่อย่างอนาถาอดมื้อกินมื้อเหมือนแต่ก่อนยังไงเล่าไม่ไปฟังใครก็พูดให้มากหูนะจริงไหมนี่พูดกับพูดนะไอ้รักเขาน่ะเป็นเรื่องเจ็บปวดมากมีคนอื่นรักน่ะมันถึงจะมีความสุขแต่มันก็ต้องอยู่ที่เราด้วยท่านซีเหมือนน่ะช่วยเหลือเจ้ามาโดยไม่ได้เรียกร้องอะไรเจ้าคำว่าบุญคุณคนน่ะมันต้องทดแทนถึงจะดีความอดทนคนเรามีขอบเขตเหมือนกันนะหากเจ้าปล่อยโอกาสหลุดไปอย่าไปโทษใครเชิญนะจินเหลียนเจ้าเป็นอิสระแล้วอ่ะคิดดูสิใครจะให้ความสุขกับเจ้าได้ล่ะฮะอซอกับบุญส่งเป็นลูกผู้ชายจะมีวันทำผิดศีลธรรมเด็ดขาดขอให้อซอรับทราบไว้ด้วยมีข้าซีเหมินชิงยูนก็ต้องมีพันจินเหลียนอยู่ด้วยรับรองได้ว่าข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าตายหรอกข้าทำรองเท้ามาไว้กับพี่ค่ะข
ข้ากับพี่บูสงรักกันมานานแล้วนี่นาข้าไม่คิดว่าเจ้าเจอพี่ใหญ่ไม่ว่าใครเป็นคนฆ่าพี่ก็จะต้องหาฆาตกรคนนี้ออกมาเพื่อล้างแค้นให้พี่ใหญ่ให้ได้เมื่อมีทางเดินเราจะเดินทางตันทำไมท่านซีเหมือนมีอะไรที่ไม่ดีล่ะฮะนี่เขามีชื่อเสียงมีอิทธิพลหากเจ้าได้อยู่กับเขาอยากได้เดือนก็ได้ได้ดาวก็ได้นี่พูดกับพูดนะนี่ไม่ต้องอยู่อย่างอนาถาอดมื้อกินมื้อเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องถูกใครก็ดูถูกอีกด้วยยังไงล่ะดีไหมล่ะฮะไหนๆเขาก็ถล่มลงไปแล้วถ้าจะไม่ตักน้ำให้สกุลอู่แม้กระทั่งบางเดียวจิเหลียนจ๊ะดูสิใครมาเยี่ยมเจ้าจิเหลียนความจริงใจจะรับสิ่งที่ดีทดแทนข้ารอจนเมฆจางมองเห็นดวงจันทร์เลยล่ะดีดีด้วยนะคะท่านซีเหมินยินดีด้วยจินเหลียนข้าเป็นแม่สื่อมามากเห็นหนุ่มสาวรักกันมาก็มากแล้วไม่มีคู่ไหนสมกันเหมือนเจ้าเลยครั้งนี้แต่ครั้งนี้ปลื้มใจที่สุดเลยเมื่อท่านซีเหมินโปรดปรานข้าต่อไปนี้ข้าจะพักดีต่อท่านคนเดียวค่ะเออนี่เป็นป้ายหยกของข้านะรับไว้สิถือว่าเป็นของมั่นของเราก็แล้วกันขอบคุณท่านซีเหมินมากค่ะวันนี้ข้าดีใจมากเลยนะข้าได้ยิงงานที่ข้าปรารถนาข้าต้องวางแผนเล่นงานบูสงซะแล้วล่ะจะวางแผนเล่นงานบูสงเหรอคะบูสงเป็นคนที่ทำงานอย่างจริงจังพาประเดี๋ยวตัวฆาตกรเขาไม่มีวันลามือแน่ถ้าเป็นเช่นนี้ก็ต้องให้เขาสมหวังหน่อยสิความหมายของท่านน่ะจะหาแพะรับบาปหรือไงคะแล้วท่านจะหาใครคะหลี่จงเหรอหลี่จงเหรอไม่ได้หรอกข้ารู้ก็เป็นพี่ชายเพื่อนรักของเจ้าตะบลีจงเขาพายิงเอ๋อหนีไปและเคยทำร้ายอูต้าจนได้รับบาดเจ็บใครๆก็รู้นี่นะเขาคือคนที่เหมาะสมที่สุดเลยข้าฆ่าคนตายไปแล้วข้าฆ่าใครอีกไม่ได้แล้วค่ะเฮ้ยก็ใช่ว่าเขาจะตายนี่นะข้ากับพิงเอ๋อเป็นพี่น้องกันจะให้ข้าทำร้ายพี่ชายเขาได้ยังไงล่ะเฮ้ยหากเขาเห็นเจ้าเป็นพี่น้องเขาคงไม่แยกรักจากเจ้าไปหรอกนะคนที่ลงเรือลำเดียวกับเจ้าน่ะก็คือข้ากับป้าหวังนะไม่ใช่พี่น้องของเจ้าหน้าสิวหน้าขวานเจ้าไม่ตายเขาก็ตายอย่าได้ใจอ่อนอย่าได้ขาดนะถือว่างั้นก็ได้ค่ะแล้วแต่ท่านก็แล้วกันพระเจ้าฟู่สวัสดีนายกองท่านนายกองจะมาซื้อยาบำรุงหรือว่าจะเอายารักษาโรคไม่ทราบครับอ๋อไม่ใช่หรอครับอ่ะมีอยู่เรื่องนึงข้าอยากจะถามท่านมีอะไรได้ได้แล้วนะกองหากอยากรู้อะไรข้าจะบอกท่านทุกอย่างถามได้เลยครับเมฆจางไปแล้วข้าอยากรู้ว่าเดือนก่อนนั้นน่ะมีใครมาซื้อยาพิษบ้างไหมยาพิษมันมีหลายอย่างหมายรู้ว่าท่านหมายถึงจำพวกไหนครับกินแล้วทำให้ตายทันทีก็พวกสารหนูยาเบื่อเนี่ยทำให้คนตายได้ทันทีแต่ว่าคนที่ซื้อยาพวกนี้มันมีมากเหลือเกินอย่างเช่นที่ปากซอยมีคนหนึ่งชื่อหลินเชงอย่างเซียวเหล่าซันที่ขายปลาแล้วก็ยังมีแม่นางเยี่ยนหัวที่ขายผักสดยังมีอีกเท่าแก่นเนี่ยรวมเตรียมตรงหลายด้วยแล้วก็ยังมีคนขายเหล้าเสียวตูแล้วก็ยังมีอีกคนหนึ่งเขาชื่อหลี่จงเขาเคยเป็นลูกจ้างร้านเราเขาขโมยของร้านเราทั้งสมุนไพรแล้วก็ยาพิษด้วยเขาขโมยบ่อยๆแล้วทีเดียวล่ะคือนั้นลีจงมาหาอิงเอ๋อเขาเกรงว่าอูต้าจะไม่พอใจทำให้ไข้ขึ้นอีกเขาก็เลยไล่เขากลับออกไปจำได้ไหมตอนนั้นกี่ทุ่มแล้วนะสักห้าทุ่มมั้งจะแน่ใจเหรอใช่แล้วจำได้ว่าข้ากำลังเคี่ยวยาอยู่พอข้าเข้ามาดูยาอีกเขาก็ไปแล้วจากนั้นข้าก็เอายาขึ้นไปให้แต่ว่าอูต้าก็นอนหลับเขาก็เลยวางเอาไว้แล้วก็ไปเย็บผ้าบ้านเป้าหวังที่นี่เป็นยังไงเขาก็ไม่รู้อีกแล้วเขามาทีนี้ข้ารับงานด่วนมาก็ต้องส่งมอบให้เขาแต่เช้าก็เลยนัดเอาเสื้อมาส่งตอนห้าทุ่มแล้วเขาก็มาตรงเวลาด้วยนะแล้วเจ้าเห็นไหมมีใครแปลกหน้าเข้ามาในบ้านข้าบ้างนะเห็นไหมอุ้ยตายแล้วเจ้าถามอย่างนี้แล้วเขาจะตอบได้ยังไงกันล่ะวันแขกของข้าก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะ
ก็จะไปเฝ้าใครที่ไหนได้แล้วเอออีกอย่างนะช่วงนั้นเขาอยู่หน้าร้านไม่เห็นหรอกรู้ไหมอาเฉาอะไรเหรอนี่ถามอาเฉาเถอะนะเขาอาจจะรู้ก็ได้อ่ะก่อนที่พี่ชายข้าตายเห็นมีใครเข้าออกบ้านข้าบ้างไหมเอ้ที่นี่ก็ร้านใหญ่มีแขกไปใครมาตั้งแต่เช้าจนค่ำทีเดียวนะอ๋อนึกออกละมีลูกค้าลืมของเอาไว้ข้าก็เลยเอาไว้ให้เขากลับมาผ่านหน้าบ้านเจ้าเฮลิจงฉุนเฉียวมาจากบ้านเขาเจ้าด้วยละตอนนั้นเวลาเท่าไหร่สักห้าทุ่มมั้งหยุดนะเห็นข้าทำไมต้องหนีด้วยอย่าโทษเขาเลยน้าอูต้าตายก็มีส่วนที่ต้องรับผิดชอบด้วยนะมีส่วนงั้นเหรอวันนั้นก็พาอิงเอ๋อหนีน้าอูต้าไล่มาพลัดตกลงบันไดไปขาเขาหักบอบช้ำภายในโรคก่อโรคใหม่ทำให้เขาต้องตายจากไปพูดได้ว่าข้าเขาทางอ้อมข้าตรวจสอบพี่ข้าสืบทราบแน่ชัดแล้วโดนวายาพิษทำไมเป็นอย่างเงี้ยฆาตกรที่ฆ่าเขาก็คือใครคือเจ้าเจ้าหาว่าข้าคณะอูต้าข้าทำไปเพื่ออะไรข้าจะเดรัจฉานกันได้ไงเราทำงานร่วมกันมาไม่คิดเลยจะทำอย่างนี้ข้าไม่ได้วางยาฆ่าคณะอูต้าอีกอย่างนะอูต้าเป็นพ่ออิงเอ๋อเป็นพี่ของท่านมิหรือข้าจะชั่วช้าขนาดเดรัจฉานกันใครเป็นคนใส่ร้ายป้าสีข้าต้องสืบให้แน่ชัดก่อนข้าไม่ได้ฟังเสียงยุใครนะแต่ข้าสืบคดีทั้งหมดอาศัยพยานและหลักฐานมีพยานหลักฐานพร้อมเจ้าดิ้นไม่ลดหรอกมีหลักฐานอะไรข้ามีสิเจ้าข้าเขาเพราะผิดหวังขโมยยาบาดหมางข้าเขาตายมีหลักฐานพร้อมแล้วพรุ่งนี้ข้าจะฟ้องเจ้าเพื่อล้างแค้นให้กับพี่ข้าเจ้าเตรียมตัวให้ดีเถอะพี่บุษงฟังเขาก่อนซะวันนี้เขามาบอกเจ้าเพื่อให้เจ้าน่ะเตรียมตัวเอาไว้เจ้าเตรียมตัวรับกรรมที่จะก่อขึ้นเถอะอู้ตายแล้วเร็วๆข้าวเร็วๆข้าวนี้ท่านนายกองอู่ตีคอเพื่อร้องเรียนให้พี่ชายละแล้วเขาว่าอู่ตาหลังไม่ได้ช้ำนายตายเขาบอกว่าโดนวางยาพิษตายแน่คนวางยาคือหลีจองรู้ไหม